ฮัลโหล How are you สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไหมเอ่ยค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณครูเจนนางสาวณฤมลผิวเหลืองในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือนักเรียนชั้นป .1 นั่นเองนะคะสำหรับวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนั้นนะคะลูกเรายังไม่มีหนังสือนะคะให้เด็กๆนั้นเรียนตามคลิปแล้วก็ท้ายคลิปเราก็มาฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกันนะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนใหม่นะคะครูเจนจะทบทวนเนื้อหาในบทเรียนที่แล้วให้เด็กๆกันนะคะในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ fruit นะคะที่แปลว่าผลไม้ใช่ไหมคะลูกยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างมี rambutan ที่แปลว่าเงาะใช่ไหมคะมี orange ที่แปลว่าส้มนะคะหรือมี mango ที่แปลว่ามะม่วงนะคะมี coconutที่แปลว่ามะพร้าวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ vegetables นะคะความหมายแปลว่าอะไร vegetable นะคะคำว่า vegetables นั้นหมายถึงผักนั่นเองค่ะชั่วโมงที่แล้วนะคะลูกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ fruitนะคะที่แปลว่าผลไม้ใช่ไหมคะชั่วโมงนี้ครูเจนมีคำศัพท์นะคะมีคำอ่านแล้วก็มีคำแปลเกี่ยวกับเรื่องของ vegetable นะคะหรือผักนั่นเองมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะไปดูกันเลยหัวข้อให้มาเป็นคำว่า vocabulary นะคะความหมายของ vocabulary นั้นก็หมายถึงคำศัพท์นั่นเองค่ะภาพแรกเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเห็นเป็นข้าวโพดใช่ไหมคะคำศัพท์คือคำว่าอะไรนะคะคือคำว่า corn C-O-R-I-N นะคะอ่านว่า corn นะคะครูเจนอยากจะให้เด็กๆนั้นนะคะลูกได้ฝึกสะกดคำแล้วก็อ่านออกเสียงไปตามคุณครูกล่าวก่อนนะคะหรือถ้าใครอ่านได้แล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับคำว่า corn นั้นแปลว่าอะไรเอ่ยใครทราบบ้างเห็นภาพอยู่แล้วเนาะคำว่า corn นั้นแปลว่าอะไรลูกแปลว่าข้าวโพดนั่นเองค่ะข้าวโพดจัดเป็นผักนะคะถัดมาค่ะเป็นคำว่าอะไรนะคะครูเจนขึ้นรูปภาพให้แล้วนะคะคำศัพท์ค่ะคือคำว่า potato นะคะ potato spelled word P-O-T-A-T-O นะคะอ่านว่า potato นะคะคำอ่านตัวสีแดงๆตรงนี้นะคะลูกเด็กๆสามารถฝึกอ่านออกเสียงตามคุณครูหรือไม่ก็พร้อมๆไปกับคุณครูได้เลยนะคะสำหรับความหมายของ potatoนั้นหมายถึงอะไรคะเด็กๆหมายถึงมันฝรั่งนั่นเองค่ะถัดมาค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรคะเป็นกะหล่ำปีใช่ไหมคะคำศัพท์คือคำว่าอะไรนะคะคำศัพท์คือคำว่า cabbage นะคะ cabbage spelled word C-A-B-B-A-G-E นะคะอ่านว่า cabbage ความหมายแปลว่าอะไรคะเด็กๆเห็นภาพอยู่แล้วนะคะความหมายแปลว่ากะหล่ำปลีนั่นเองค่ะกะหล่ำปลีจัดเป็นผักนะคะถัดมาค่ะเป็นคำว่าอะไรนะคะคุณเจนขึ้นภาพให้แล้วเด็กๆรู้จักไหมคะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเป็นภาพเห็ดใช่ไหมคะคำศัพท์คือคำว่าอะไรเรามาฝึกอ่านกันเลยค่ะคือคำว่า mushroom นะคะคำอ่านอยู่ด้านล่างตัวสีแดงๆนะคะอ่านว่า mushroom นะคะ spelled word M-U-S-H-R-O-O-M นะคะอ่านว่า mushroom นะคะความหมายแปลว่าอะไรลูกเห็นภาพอยู่แล้วความหมายแปลว่าอะไรคะความหมายแปลว่าเห็ดนั่นเองค่ะเห็ดจัดเป็นผักนะคะครูเจนอยากจะฝากให้เด็กนั้นนะคะลูกได้ฝึกทานผักผลไม้เป็นประจำนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนเองค่ะ
ถัดมาจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรสีเหลืองๆนี่รู้จักไหมเอ่ยนะคะจากภาพเป็นรูปฟักทองใช่ไหมคะลูกเรามาดูฟักทองภาษาอังกฤษคือคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะคือคำว่า pumpkin นะคะ pumpkin นะคะ spell the word pumpkin นะคะอ่านออกเสียงว่า pumpkin นะคะความหมายแปลว่าอะไรนะลูกบอกไปแล้วรูปสีเหลืองๆนี้แปลว่าอะไรคะความหมายแปลว่าฟักทองนั่นเองค่ะฟักทองจัดเป็นผักนะคะลูกถัดมาค่ะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเป็นภาพพลิกใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าพลิกคือคำว่าอะไรนะคะคือคำว่าชิลินะคะชิลินะคะ spell word c h i l i นะคะอ่านออกเสียงว่าชิลินะคะความหมายแปลว่าพลิกนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเห็นภาพแล้วนะคะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรคะเป็นภาพแตงกวาใช่ไหมคะลูกคำศัพท์ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษคือคำว่า cucumber นะคะ cucumber นะคะ spell word c u c u m b e r นะคะอ่านออกเสียงว่า cucumber ความหมายแปลว่าอะไรลูกความหมายตามภาพเลยนะคะแปลว่าแตงกวานั่นเองค่ะถัดมาค่ะครูเจนขึ้นรูปภาพให้แล้วเป็นภาพอะไรใครรู้จักบ้างนะคะคืออะไรลูกคือมะเขือเทศใช่ไหมคะภาษาอังกฤษคำศัพท์คำว่ามะเขือเทศคือคำว่าอะไรใครทราบบ้างคะคือคำว่า tomato นะคะ tomato spell word tomato นะคะอ่านว่า tomato นะคะความหมายแปลว่ามะเขือเทศนั่นเองค่ะเขาบอกว่ามะเขือเทศนะคะเป็นผักที่บำรุงผิวพรรณนะคะถ้าใครอยากจับผิวพรรณดีก็สามารถรับประทานมะเขือเทศได้เลยค่ะถัดมาค่ะอันนี้เป็นคำศัพท์สุดท้ายก่อนที่เราจะไปฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกันนะคะจากภาพเด็กๆเห็นเป็นอะไรลูกเป็นภาพแครอทใช่ไหมคะสีส้มๆนี้นะคะเด็กๆทราบไหมคำว่าแครอทคำศัพท์ภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรลูกคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า carrot นะคะ carrot นั่นเองค่ะ spell word c a r r o t นะคะอ่านออกเสียงว่า carrot นะคะความหมายแปลว่าอะไรลูกความหมายก็แปลว่าแครอทนั่นเองค่ะไหนใครชอบรับประทานบ้างเอ่ยมีประโยชน์นะคะลูกเด็กๆควรรับประทานนะคะจากนั้นนะคะเรามาฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกันนะคะหัวข้อเป็น conversation ก็คือบทสนทนานั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะบทสนทนานี้เป็นบทสนทนาระหว่าง A กับ B เขาคุยกันมาดูกันเลยค่ะ A ถามว่า do you like carrot นะคะ do you like carrot นะคะคำอ่านตัวสีแดงๆนะคะลูกแปลว่าอะไร do you like carrot นะคะแปลว่าคุณชอบแครอทไหมนะคะตอบได้2แบบถ้าเราชอบแบบที่1เราสามารถตอบได้ว่า yes I do นะคะคำอ่านอยู่ตรงนี้นะคะลูกตอบ yes I do แปลว่าใช่ฉันชอบนะคะหรือถ้าเราชอบเราก็ตอบได้อีกแบบหนึ่งคือ yes I like carrot นะคะ yes I like carrotนะคะอันนี้ก็แปลว่าใช่ฉันชอบแครอทนะคะถ้าเราชอบเราตอบได้2แบบคือ yes I do กับ yes I like carrot นะคะถ้าเราชอบนะเราตอบได้2แบบนะคะถัดมานะคะดูคำถามที่2นะคะเขาถามว่าอะไรเขาถามว่า do you like chili นะคะคำอ่านอยู่ตรงนี้นะคะลูก do you like chili แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าคุณชอบพลิกไหมนะคะคุณชอบพลิกไหมทีนี้มาดูนะคะถ้าเราไม่ชอบเราจะตอบว่าอะไรนะคะเราก็ตอบว่า
No, I do not นะคะนี่คำอ่านอยู่ตรงนี้นะคะ No, I do not ถ้าเราไม่ชอบนะคะเราตอบว่า No, I do not ไม่ฉันไม่ชอบหรือถ้าเราไม่ชอบอีกประโยคนึงนะคะเราก็ตอบว่าอะไรเราก็ตอบว่า No, I do not like chili นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ No, I do not like chili แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าไม่ฉันไม่ชอบพริกนั่นเองค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของ vegetables นะคะที่แปลว่าผักนั่นเองนะคะเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปมีอะไรบ้างลูกมีคำว่า carrot นะคะที่แปลว่า carrot ใช่ไหมคะมีคำว่า mushroom ที่แปลว่าเห็ดใช่ไหมคะลูกมีคำว่า chili ที่แปลว่าพริกนะคะมีคำว่า cucumber ที่แปลว่าแตงกวาใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะลูกไม่มีการบ้านนะคะแต่ว่าครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆนั้นได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็ท่องคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ see you again